ที่ปูก็เลยว่าแปลเอาน้ำนาพวกมาไล่พวกมาไล่เกล็ดสีจังบ่ปูมี3อย่างนี่พวกมาไล่เกล็ดสีครับแล้วก็พวกมาไล่เกล็ดสีแล้วก็3มีหยังบ่เพิ่นว่า3หลอกคือหยังนี่ล่ะคือคำว่าเกล็ดสีแล้วก็มี3พร้อมนี่บ่ครับปูพวกมาไล่เกล็ดสีแล้วก็มี3หลอกคือว่า3หยังนี่อันอีคำเตือนช่องนี้เป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมปู่กราบนมัสการครับเจริญพรเจริญพรเกษมชัยใจเกินร้อยครับปู่เดี๋ยวนี้มกราศินครับปู่มื้อนี้มาทางบ่ได้เขาปู่บ่ได้เขามาบ่มื้อนี้บ่ได้มาครับผมอยู่กราศินอยู่ครับปู่บ่ซั่นก็บ่ได้มาก็โตเอาก็ได้หรอกครับนั่นคือเก่านั่นล่ะอาจารย์มีโอกาสก็จะไปเข้ามาครับมีโอกาสสิไปหาปู่อยู่ครับพอดีก็ได้มาธุระทั้งกาฬสินธุ์มาด่วนๆเลยครับบ่บ้านนี่ครับเป็นหยังครับเทื่อนั้นก็โอกาสที่มันเข้ามามาเบิ่งหม่องปู่เฮ็ดปู่สั่งนะเพราะว่าปู่ก็มีหน้าทางให้แล้วก็ปู่ได้เฮ็ดแต่วัดแต่ว่านี่ล่ะเทื่อนครับไปตั้งแต่ปีกายเนาะปู่เนาะตั้งแต่ปีกายผมไปยังว่าพอดีบ่ได้มีโอกาสไปอีกเทื่อสิได้ไปอยู่หรอครับปู่สิมาหาอยู่หรอครับก็คือแตก3ตัวดูอยู่สะดวกก็บ่เห็นสอดซะเลยเป็นได้ครับปู่หั่นสิมาตามแนวทางอีกเด้อครับบัดนี้ครับปู่แต่ว่าก็บางล่าสุดก็มาเบอร์โทรนี่แล้วก็ทั้งนอกนั้นก็มีแต่สุยหน้าสุยหลังอยู่นี่แม่เอ้ยเบอร์โทรนี่เบอร์ผู้ขอปูบางงวดที่ก่อนผ่านมาก็ขอเพิ่นก็เน้น6ซีดเม็ดเดียวเลยทั้งก็ครับ2เก่าก็ทั้ง2เก่าเนาะครับสุดก็ได้เตรียมมานะบัดนี้มาที่ปู่ก็เลยขอเพิ่นเองแล้วว่าให้เอาตรงๆเด้อปู่สนอกให้ FC เพิ่นก็มีแต่คนซื่อๆสนอกเพิ่นก็ครับบ่ยับเต็มสนอกยับบ่เป็นละปู่คือว่าล่ะได้สนอกบัดฮอดบางพันมาปู่ก็เลยมานี่มีดฝันบัดนี้ครับนี่มีดฝันก็มาซุยอีกบัดนี้เพิ่นก็เลยก็ให้แปรความฝันซอยกันก็มีผู้ใดบ่ปู่แล้วบัดมีติ่มๆอยู่ปู่ว่าเพราะว่าปู่วังนั้นฝันว่าพ่อครูเพิ่นบอกว่าเอาผ้าเข่าอันนี้ความฝันต้องหมดทางมาเนาะครับพ่อครูเพิ่นบอกเอาผ้าเข่ามาไอ้เพิ่นสองผ้าน่ะมันมีปลาหมึกนะเพิ่นสิสันทั้งที่นะครับก็ฝันหน่อยๆนั้นมีเด้อก็บอกตีไอ้เอฟพี่ครับแอบบินตีซอยกันเด้อสนอกผ้าเข่า2ผ้าสิครับปู่ผ้าเข่า2ผ้าพ่อครูบัดแท้ๆพ่อครูผ้ากันตีตั้งแต่เพิ่นเป็นเก็ดมันบ่แม่นเพิ่นเป็นเก่าพ่อครูเพิ่นเป็นผ้าใหญ่เนาะครับผมบาดนี้เลยครับปู่บัดนี้ปู่ได้ขอกับปู่ไปครับงวดวันที่1นี่ครับ1มิถุนายนนี่ครับมึงมิถุนายนก็เลยบอกปู่ว่าให้ตรงๆให้เด้อปู่เพิ่นบ่เว้าจังซี่ครับเพิ่นบ่ว่าจะตรงทางนี้หลายก็มันเปลี่ยนตําต่อจังซี่นะเพิ่นก็บอกว่าให้ขึ้นเตรียมลงเตรียมแน่จังซี่นะเพิ่นคือว่าอย่าตรงคักหลายให้ขึ้นเตรียมลงเตรียมครับผมแม่นไปงัดจักหน่อยก็มันก็บ่เสียหายดอกก็จะไปเน้นเม็ดเดียวจังซี่ไหลนะครับมันกัดนี่หนูคักน้อง6 4เม็ดเดียวลางพูดกูก็ว่า6 4เม็ดเดียวลางก็คือกันแล้วออกมาก็6ขาครับแต้มเดียวเนาะปูเนาะนี่แหละเดียวก็ยังว่าบ่เหมือนกันแต้มเดียวคือกันยังว่า02น่ะบ่ปู2 0 0 2กับ03กับอันว่า8กับเป็น9กันแน่อันละแต้มนั่นแหมบ่ห่างกันจักเม็ดเนาะปูเนาะปูก็ได้เว้าล่ะก็ได้ขอเพิ่นปูเอาตรงๆให้แน่สนอกมันก็จะให้หลุดครั้งนี้นะสนอกว่าได้ก็ยิมีแต่หลุดสนอกเพิ่นก็ให้เอาทุนขึ้นเดี๋ยวเทียนให้ถอสนอก FT เพิ่นก็ทุนน้อยผู้สนอกเอาตรงๆโลดสนอกครับผมแต่ว่าเพิ่นตรงๆบรรยายให้เฮาได้บัดนี้บัดนี้ย้ายให้สิครับบัดนี้บัดนี้เพิ่นว่าท่านตรงๆบรรยายให้กลับพร้อมจังซี่แม่ครับผมเอาลงตัวเลขเลยเด้อมันสิหมดเวลาก่อนเอาครับผมบัดนี้เลขนี่เลขจากนิมิตฝันบ่ครับปู่นี่ชื่อจริงไหนครับขอพุ่มปูโอ้ขอพุ่มปูครับผมเรียกพุ่มปูเนาะก็ลูกคิดลูกหาปูนี่ล่ะเพิ่นมาหาก็เลยว่าเอ้าขอปูอีกจังจะเคลียร์กันนะสนอกเพิ่นมาหาครับลูกคิดปูพอสมนี่ล่ะเพิ่นชื่อพอสมพอสมเนาะครับเพิ่นก็เลยมาหาเป็นก็มาเพิ่นฝึกซื้อกับปูได้จังซี่นะครับพอปูนี่ก็มีแต่เขานิมิตฝันจังซี่นะบัดอันนี้เพิ่นมันขออันเชิญเพิ่นขอเอาบอกกันตรงๆเลยสินะเอาเป็นว่าเป็นแนวทางภูมิเนาะเลขภูมิเนาะปูเนาะเออนี่ภูมิปูอยู่ในวัดนี่ล่ะเพิ่นก็เพราะเพิ่นไม่เห็นว่าสั่งได้วัดเพิ่นก็สิบ่ให้อยู่บ่ฉะนั้นก็เลยขอเพิ่นอีกนั่นล่ะเดี๋ยวผมเตรียมปากกาแป๊บนึงครับปูเอาเตรียมไว้แค่นั้นก็สิได้จดมันสิหมดเวลาก่อนครับผม
เอาเลยครับนั่นไหนแจ้งหน้าที่แล้วล่ะเอาครับบอกไปเรื่อยๆครับปูเลยเวลาแล้วอยู่แล้วครับพี่ครับผมลูกตัวเล็กเลยเด้อครับ3ตัวนั่นเอาคน3ตัวคนบอกว่ารางวัลที่1 3ตัวแล้วปูเลขได้3ตัวสรุปเพิ่นก็ว่าครับ8 3 6ว่าซั่น8 8 3 6นี่3ตัวครับเดี๋ยวเพิ่นก็บอกว่าให้กลับพร้อมเพราะว่าให้กลับหน้ากลับหลังพร้อมจังซี่นะเพิ่น8 3 6แล้วก็8 3 6แล้วก็เอา3 8 6อีกบัดคือเอาตัวเดียวกันนี่3กันบ่ปูมันเป็นเลขตัวเดียวแต่ว่าสลับกันนะครับผมครับเฮ็ด6ปุ๊บจังซี่นะก็เลยตามเพิ่นบอกนี่ล่ะเพราะว่า8 3 6แล้วก็3 8 6จังซี่นะครับแล้วก็อีกคู่นึงก็6 8 3จังซี่นะ6 8 3ก็คือเฮ็ด6ประตูบ่ปูเนาะแล้วก็เจ้าเจ้าเล่น6ประตูมันก็บ่นั่นดอกแต่ว่าเพิ่นก็บอกว่าให้กลับกลับหน้ากลับหลังนั่นจังซี่นะกูก็เลยว่าครับผมเอาก็ตามความเพิ่นเว้านั่นนะเอาตามความบอกก็คือมี8 3 6มี3 8 6แล้วก็6 8 3ครับแล้วก็ตัวได้อีกครับบัดนี้ปูบัดนี้ล่างนี้ปูสนอกล่างเพิ่นก็เลยว่าให้60 50 60 50ให้กลับเพิ่นให้กลับนำมันนะกลับนำเด้อเพิ่นบอกแต่ว่าอันที่ว่ามันเป็นหลายตัวก็เพราะท่านเพิ่นบอกว่าคือเพิ่นย่านพลาดจังซี่นะเพิ่นว่าคือเพิ่นบอกตัวเดียวหลายก็เฮาก็ซื้อก็จังซั่นล่ะมันก็บ่ได้จังซี่นะครับผมเพิ่นก็เลยบอกว่าให้กลับนำขึ้นแต้มลงแต้มมาท่านคือไอ้60กับ50ก็ต้องกลับนำเพิ่นว่าผู้วางสิบ่ครับเดี๋ยวก็ตัวนึงบัดนี้เพิ่นเว้าเป็นปัญหานี่เพิ่นว่าครับพวงมาลัย7สีแล้วก็เพิ่นเว้าอีหยังอีกเนาะว่า3 3อันบัดนี้กูก็เลยมาเอาจับออกเป็นตัวเลขนำเพราะว่าหมดก่อนมันก็เข้าเป็นคำดอกบัวเพิ่นได้เพิ่นบอกว่าดอกบัว9ดอกครับเพิ่นบอกว่าเอาดอกบัวมาให้เข้าดอกเพิ่นว่าเอามาขึ้นในเพิ่นที่1น่ะนะอันนึงอ่ะนะครับบัดนี้ดอกบัวมันเป็น9แล้วก็1กับ1อยู่แล้ววันนี้มันก็ว้ายเจ้าของก็นี่ถ้า2 9 3 2 9ก็ออกมากัน1 9เต็มๆบ่ครับ1 9เอ้ยเสียดายเนาะดอกบัวมันก็เป็นจุ่มๆมันก็เจ้าก็ทุกแบบที่มันมีผู้ใดอยู่ตัวล่ะครับเจ้ามันได้อยู่ว่าเอาความโง่ปูนั่นแล้วมันแม่นมาซั่นเพิ่นให้เพิ่นปัญหามันมันก็แม่นตัวเฮาตีออซั่นเขาเอาตีดอกบัวเป็นจุ่มดอกบัวเพิ่นก็ว่าเอา9ดอกกับ9ติครับ0 9 0 9 1 9อันนั้น1 0 9บ่ครับปู1 9 0เขาเจ้าเพิ่นได้3ตัวทวดพุ่นนี่ล่ะป๊าตัวนี้ผู้ตีเป็นเนาะปูเนาะผู้เปียพิจารณาเพิ่นก็ตีว่าอันพวกมาไล่7สีครับแล้วก็แล้วก็3มีหยังนี่เพิ่นว่า3หยังนี่ล่ะปูก็เลยมาจับออกอีกคู่นึงว่าเอา7 3 3 7ได้นําซั่นดอก7 3 3 7เออแต่ว่าเฮาก็เล่นบนเล่นล่างก็ได้เพราะว่าเลขปูนี่เพิ่นบ่ได้จำกัดหน้าตัวนี่เพราะว่ามันเป็นอันมันเป็นอันปัญหาเพิ่นนะครับ7 3 3 7นี่เฮาเล่นบนล่างเลยแต่ว่าล่างนี่เพิ่นบอกว่า6 0 5 0นั่นล่ะแต่ว่าเพิ่นบอกยับเต็มคือระหว่าง6 0 5 0นี่ให้ยับเต็มเอาบ่ปูเออเพิ่นว่ามันเป็นล่างแต่ว่า2คู่นี่เป็นล่างแต่ว่าปูว่านี่คันเอากันไว้เฮาก็เอา6 1 5 1นําเด้อเลขกันนี่ก็คือ6 6 1 5 1 5 1เออโหคือระหว่างกัน60กับ50บ่ครับปู่เฮากันไว้บ่ครับเพิ่นบอกล่าง2คู่มั้ยครับครับเพิ่นบอกล่าง2คู่แล้วกันนําเด้อว่าซั่นปู่ก็เลยว่าคันเพิ่นว่ายับเต็มนํานี่ล่ะเพิ่นว่าจะซื้อหลายจังซี่ล่ะครับยับเต็มคือหมดเพิ่นผู้ให้6 4เม็ดเดียวล่างมันก็ออก6เอาครับบัดนี้เพิ่นให้2คู่บัดนี้ให้60แล้วก็50ล่างเนี่ยแต่ว่าปูก็เลยว่าเอา61ไว้นําแล้วก็51ไว้นําคือยับขึ้นเนาะปูเนาะยับขึ้นไปเนาะยับจาก60ยับขึ้นตัวครับตอนนี้ยับเต็มแม่พอ1 1มันตัวเดียวกันเนาะครับผมมันสุดแล้วเนาะมันก็สุดต้องขึ้นไป0กับ1นี่มันตัวเดียวกันนี่ครับนั่นล่ะเฮาต้องฉลาดนําคือเพิ่นให้64เลขออกยังมาแรงมาต่อย6 5มากันถ้าปากเซเรบ่บัดนี้บ่ถ้ากันยับเต็มบัดเออคือความซื้อเนาะปูเนาะคือว่ามันตรงไปเนาะครับปูก็ว่าปูก็บอกอยู่ปูว่าผู้ซื้อเพิ่นให้จังซี่ปูก็ว่าจังซี่นะครับแต่ว่าคนเฮานี่มันต้องฉลาดนําเพราะว่าคนเฮามันบ่รวยพร้อมกันแม่นครับปูบุญมีก็กำบังเพราะว่าคนเฮามันก็ต้องยับนําเพิ่นว่า6 4เอา6 5มันก็สิเป็นหยัง2ตัวนึงแม่นบ่ล่ะครับออกมามันก็ได้ตัวอันนี้ปู่ก็บอกคือกันนี่ก็เลยกัน60กับ80เฮาก็เอา6151เนี่ยครับ
เอาเป็นว่า6 1 5 1ยับขึ้นเนาะเป็นปัญหานี่โต73นี่เอาเล่นบนเล่นล่างเลยก็กลับพร้อมเพราะว่า3773น่ะนะครับอันนี้บ่รู้ว่าบนมาล่างแต่ว่าเพิ่นให้อย่างสี่ปู่ก็เลยว่าไปเอานําดาพวกมาไล่พวกมาไล่เกียรติศรีบ่ปู่มี3อย่างนี่พวกมาไล่เกียรติศรีครับแล้วก็พวกมาไล่เกียรติศรีแล้วก็3มีหยังบ่เพิ่นว่า3หลอกคือหยังนี่ล่ะคือคําว่าเกียรติศรีแล้วก็มี3พร้อมนี่บ่ครับปู่พวกมาไล่เกียรติศรีแล้วก็มี3หลอกคือว่า3หยังเนี่ยอันอีกอันนึงเพิ่นบอกว่าของที่เพิ่นอยากจะถวายเพิ่นนะกันอันแม่นเลขเขาเพิ่นอยากได้อันใบสีนะครับมีใบสีอันนึงแล้วก็พวกมาไล่7สีแล้วก็มีหยังนี่ล่ะ3อันนี่ล่ะคันแม่นเอา3ตัวอาจจะเป็นจังซี่ก็ได้ครับจะอยากจับเอาเด้อครับอันนี้ผู้เว้าพวกเขียนลงก็ได้แต่ว่าอาจจะเป็น1 7 3เมื่อกี้ก็ได้เพราะว่าใบสีอันนึงมั้ยอ๋อ1 7 3ก็ได้เนาะปู่มันเป็นถึงแค่3ก็ได้กันมันจับ3ตัวแต่ว่าผู้เน้นว่า2ตัวนั่นแหละเพราะว่าคือชัดเจนนี่คือ73น่ะ73 3กิดนะปูเนาะแต่ว่าคันอยากจับเปลี่ยน3ตัวเพราะว่าเพิ่นว่ามีใบสีอันนึงนี่นะครับมันมีใบสีแล้วก็พวกมาไล่7สีแล้วก็มีอันอีหยังน่ะ3ดอก3หยังนี่เพิ่นเว้าไว้นี่นะครับแต่ว่าอาจจะมันมาเข้าปัญหาน่ะนะเฮาก็ก็เว้าสู่กันฟังเนาะมันก็เป็นแนวทางเนาะปูเนาะบางเทื่อมันก็บ่แน่ละทุกอย่างครับแม่นก็เป็นแนวทางมันก็จักทักกับบ้านปูก็ได้จังซี่ล่ะก็ให้มาจังซี่ล่ะแต่ว่าก็รอโค้งสุดท้ายปูอีกทีนึงอาจจะเพิ่นมาเข้านิมิตฝันปูเอาเป็นว่าอันนี้นิดเดียวอันนี้คือเฮาต้องงวดก่อนเนาะปูเนาะเดี๋ยวค่อยสุดท้ายเนาะปูเนาะครับผมต้องงวดไว้หาการลอตเตอรี่ออกมาเฮาก็จับไปเลยแม่นบ่ล่ะครับมีก็คือ8 3 6 3 8 6 6 8 3เนาะ3ตัวเนาะปูเนาะแม่นอ่ะเฮาฉลาดผู้เป็นเห็ดเป็ดเป็นเพิ่นก็ว่ากับ6ประตูนั่นล่ะกันแม่นผู้เห็ดเป็นมันก็จะได้ตรงเป๊ะนะแต่ว่าล่างนี่แล้วระหว่างนี่6แต่ว่าผู้ก็บ่รู้จักดอกว่ากับ6ประตูแบบไหนมันก็บ่จักแต่ประตูล่ะแต่ว่าตัวเลขจะกับแบบไหนบ่รู้เอาเป็นว่าจํานวน3ตัวนี่สลับกันเนาะครับผมรู้สึกว่าเอาบ่ได้ดีได้ครับได้อ๋อครับผมเอาสําหรับมื้อนี้ก็ขอบคุณทั้งหลวงปู่เป็นอย่างสูงนะครับที่ให้แนวทางกับพี่น้องเนาะปู่เนาะเอาเออปู่กับเบิ่งอยู่กับปัดโธ่กับเสียมไส้เจ็ดเต็มร้อยนี่ปู่กับเขาเบิ่งอยู่กับคนไหลคนแช่ให้ขอบคุณครับคนเบิ่งคอมเมนต์ไว้30,000กว่าผลตัวชนิดแพ้40,000ผลตัวชนิดโอ้หลายที่ตัวยอดเดียวแต่ดอกเออเอาให้คนไหลคนแช่ให้ยอดกับเสียมไส้ใครจะร้อยน้ำได้เด้อ FC ก็เลยให้มีกำลังใจคุณนะครับอาจจะเรียกเขาเรียกยังกับมาฮอดปู่เด้อครับผมสิไปครับปู่ไปแล้วนะครับผมเออดาราบ่ทายทํามองเฮ็ดมองสร้างผู้นําเอฟซีเพิ่นก็ดีได้ว่าโอ้ประเดี๋ยวกิ่งทํากิ่งจังซี่นะครับเอาผู้ก็สิอวยพรให้เด้อครับผมท่านเอฟซีเอฟมินว่ากันได้เฮ้งๆปังๆได้จับเงินแสนกันล้านสู่ผู้ทุกคนได้หมดหนี้หมดสินก็จังผู้บอกให้นี่ล่ะเออให้ไผได้มีขึ้นก็จองป้ายแดงเลยฮวดเนี่ยสาธุครับเออๆเอาเจริญพรนมัสการครับปู่ครับ